เอาละเรามาถึงประเด็นนี้แล้วประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับเป็นเรื่องเดิมพันห้าข้างละห้าล้านเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับภาพนี้โมเดลจะเปเก้าไม่ได้โพสนะแต่ผมไปแอบขโมยมานะครับอย่างที่บอกไว้ขอติดเป็นการบ้านวันนี้ผมมีโอกาสได้โทรนะครับพูดคุยกับเสียฟิลหรือพี่ฟิลของผมนี่แหละ เซฟิวอุราชาวงเทียนครับหัวน้าค่ายวออุราชานะครับพี่ฟิวพูดถึงประเด็นที่มีการมีข่าวท้าเดิมพันเพชรศิลาวอุอราชาถึง5ล้านบาทนะครับข้างละ5ล้านบาทจากทีมงานป่องสายไหมนะครับโดยโดยปกติแล้วทั้ง2ท่านนี้ก็สนิทสนมรักใคร่กันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะทางฝั่งของพี่ป่องสายไหมเอ,เองเนี่ยออกมีข่าวออกมาจากเผจพี่เป็กกี้ไม่มีหมดนะครับว่า ท้าเดิมพันห้าล้านนะครับก็เป็นกระสายเป็นประเด็นที่ที่แฟนมวยให้ความสนใจแล้วก็แฟนมวยก็อยากดูด้วยพอมีข่าวน,นี้ขึ้นมาทีนี้วันนี้ผมได้โทรคุยกับเซฟิวครับอุรชาวงเทียนพูดถึงประเด็นนี้พี่ฟิวบอกว่าติฟถ้าเดิมพันข้างละห้าล้านเนี่ยนะพี่คงต้องขายปลาสลิดท,ทั้งชาตและถึงจะเอาเงินมาวางห้าล้านเพื่อเดิมพันได้ซึ่งมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทํามวยของพี่พี่ฟิวพูดแบบนี้นะครับพี่ฟิวบอกว่าติฟเคยเห็นพี่ซื้อมวยไหม พี่ไม่เคยซื้อมวยเลยนะพี่สร้างแต่มวยนะครับก็คือต้องการขับเคลื่อนต้องการที่จะพัฒนานักมวยสร้างนักมวยขึ้นมาให้ให้มีอนาคตที่ดีเท่านั้นนะครับในเรื่องของเดิมพันห้าล้านเนี่ยพี่ฟิวเขาบอกว่ามันผิดวัตถุประสงค์นะครับผิดวัตถุประสงค์และในส่วนของของเพชรศิลาเองกับทางด้านของเจ้าโอเล่เล็กสอแข่นใจเองเ,องเนี่ยพี่ฟิวบอกเลยว่าคู่นี้ชกกันได้แน่นะครับเส้นทางของมวยชกกันได้นะครับ,อย,อ,กกรบอยู่ที่โปรโมเตอร์เลยชกน้ําหนักไหนชกกับใครอะไรยังไงเนี่ยเซฟิวยกหน้าที่นี้ ให้เซบสเียนเป็นคนจัดการแต่ในมุมของเซฟิลเองนะเขาบอกว่าเดิมพันห้าล้านเนี่ยมันมันผิดวัตถุประสงค์มันมันเยอะเกินไปกว่าการสร้างสีสันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับรักใครกันดีนะไม่ได้มาท้ากาันเพราะว่าเหมือนทรงเหมือนท่้อะไรเป็นเพียงต้องการสร้างสีสันให้วงการมวยในช่วงที่มวยกําลังกลับมาแบบนี้นะครับ,บก็ถือว่าเป็นกระแสะข่าวที่ดีอันนี้มุมของพี่ฟิฟลและครับมวยเนี่ยมีโอกาสชกกันแน่นอนแต่ว่าเดิมพันข้างละห้าล้านเนี่ย ผมเองผมอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานผมก็มองว่ามันมากเกินไปนะแล้วมันมันมันเป็นดาบสองคมที่จะทําให้คนนอ,อกวงการมองดูไม่ดีด้วยสําหรับวงการมวยนะครับก็เดิมพันได้สนุกสนุกเป็นน้ําจิ้มนะครับให้ค่าขนมนักมวยไปแต่ว่าถ้าหลัก5้าล้านเนี่ยโอ้โหอย่างที่พี่ฟิวบอกขายปลาสลิดท,ทั้งชาติแหละนะพี่ฟิวเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะครับขอให้ได้โชกกันเดิมพันเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับเอาศักดรีมาวางเป็นเดิมพันผมเชื่อว่าสนุกสาหรับคู่นี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันครับว